ด้วยความที่ว่าพื้นเพตัวเองเป็นคนยโสอยู่แล้วส่วนมากลูกค้าก็จะขอแบบเลือดเยอะหน่อยก็เลยอ่ะจัดให้เต็มที่เพราะแบบเลือดหลายเลือดหลายถ้าเป็นรสชาติอ่ะคือผมใช้ดีแท้แน่นอนสายผมเข้ามาที่นี่เขาก็โอเคก็มาจบที่ร้านก็มาจบที่ร้านเขาบอกว่าของแท้ของแท้อย่างประมาณนี้นะครับผมต้อมครับบ้านชายอาหารอีสานครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี60เข้าปีนี้ก็เข้าปีที่6ครับผมเรียนจบแค่ปวช.จากนั้นผมก็ลงเกาะช้างไปทำงานกับน้าทำโรงแรมก็เลยเข้าไปอยู่ในส่วนของโครงสร้างเมื่อก่อนอยู่ไปสักพักนึงอ่ะไปรู้จักพี่ที่เขาทำอาหารเก่งข้าวไอ้เราก็เลยเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้ทำข้าวเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยค่อยๆซึมซับไปเรื่อยจนวันนึงเขาให้เราทำอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมอยู่เกาะช้างอ่ะ13ปีพอจะ30แล้วก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองบ้างวันนึงป้าก็เลยชวนมาว่าอยากเปิดร้านไหมอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก20กว่าเมนูยังไม่มีซอยจุยังไม่มีอะไรก็เป็นทั่วไปไก่ย่างส้มตำลาบหมูต้มแซ่บแค่นั้นเองครับแล้วคนก็มาถามหาที่ร้านว่ามีไหมมีไหมตอนแรกก็ไม่มีแล้วหลังเราก็ต้องค่อยเอาเข้ามาเรื่อยค่อยเอาเข้ามาเรื่อยทีนี้ก็เลยลองดูว่าถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่อย่างอีสานเลยแบบแล้วเวลากินกับน้ำจิ้มเนี่ยพอน้ำจิ้มมันหมดเนื้อเหลือเป็นชิ้นอยู่ในปากเนี่ยคนที่ไม่เคยมันก็จะแบบอื้อๆใช่ครับก็เลยลองมาเป็นสไลด์บางๆให้มันพอดีคำน้ำจิ้มกับเนื้อให้มันหมดไปพร้อมกันถ้าเป็นรสชาติอ่ะคือผมใช้ดีแท้แน่นอนสายขมเข้ามาที่นี่เขาก็โอเคก็มาจบที่ร้านก็มาจบที่ร้านเขาบอกว่าของแท้ของแท้อย่างประมาณนี้นะครับของผมที่ทำคือยโสครับด้วยความที่ว่าพื้นเพตัวเองเป็นคนยโสอยู่แล้วส่วนมากลูกค้าก็จะขอแบบเลือดเยอะหน่อยก็เลยอ่ะจัดให้เต็มที่เลือดลอยๆขอแบบเลือดไหลๆเลือดไหลๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนที่เด็กสดน้ำนะสดเลือดสดเลือดใส่เนื้อใส่ขมก็จะเป็นต้มขมต้มแซ่บซอยจุซกเล็กผมอันนี้คืออีสานจ๋าแน่นอนผมตายบ่เรื่องครัวเปิดเที่ยงถึง3ทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้านั่งดื่มนั่งอะไรก็อยู่ประมาณ5ทุ่มหยุดทุกวันพุธครับพิกัดร้านอยู่ถนนเส้นบายพาสอยู่ตรงข้ามกับศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีตอนนี้ผมทำแค่คนเดียวจังหวะที่ลูกค้าเข้าเยอะๆพร้อมกันโต๊ะไม่พอนั่งถ้าเกิน5บินขึ้นไปเนี่ยผมจะแจ้งลูกค้าตลอดว่าลูกค้าเข้าพร้อมกันเนี่ยรอนานหน่อยนะครับเป็นความสุขของคนทำอาหารเวลาเก็บจานเนี่ยแล้วอาหารมันหมดจานนั่นคือกำไรของคนทำอาหารกำไรของผมคือความสุขของลูกค้าแค่นั้นเอง